สวัสดีครับวันนี้มีเคล็ดลับในการแชร์ข้อมูลของตัวมีแบรนด์ขึ้น Strava มาให้ชมกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย Strava ก็คือแอปที่เอาไว้แชร์ activity การวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนาฬิกาอย่างเช่นAmetris Stato แล้วก็ Amethyst Pace นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Amethyst Watch เนี่ยเขาจะสามารถอัพโหลด Strava ขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเป็นข้อมูลจากแอปตัว Amethyst Watch นะครับแล้วก็ในส่วนของนาฬิกายี่ห้ออื่นๆนะครับก็เข้าใจว่าสามารถที่จะขึ้น Strava ได้เหมือนกันแล้วก็ขึ้น Communityตัวอื่นได้ด้วยนะครับของ Nike เองของ Garmin เองก็มีนะครับแต่ว่าหลายๆคนใช้ Mi Band นะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาที่เป็น Amethyst Beep นะครับซึ่งใช้งานร่วมกับ Mi Fit Application เนี่ยจะไม่สามารถซิงค์ข้อมูลขึ้นตัว Strava ได้นะครับเป็นข้อจำกัดซึ่งผมมีวิธีที่จะทำให้ข้อมูลจากตัว Mi Band 3ขึ้นไปยัง Strava ได้นะครับลองมาดูวิธีกันง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้วิธีเสียเงินนิดนึงเพื่อเปิด API ใช้งานแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้งานกับระบบ Android เท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวMi Band ผมเนี่ยคอนเนคกับตัว Android อยู่นะครับนี่คือบน Android แล้วปรับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่มีการซิงค์กันเรียบร้อยแพร์กันเรียบร้อยนะครับโปรไฟล์เซตถูกต้องแล้วก็มีตัว Activity แล้วนะครับเป็น Activity ทั้งหมดมีอยู่ไม่เยอะนะครับประมาณนี้ซึ่งผมอยากจะแชร์ Activity ถัดจากนี้เป็นต้นไปขึ้นไปยัง Strava นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะใช้แอป Third Party นะครับก็คือแอปตัวนี้ชื่อ Notify and Fitness นะครับอันดับแรกก็คือโหลดมาก่อนจากนั้นก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสังเกตดูด้านบนซ้ายนะครับจะเป็น Mi Band Notify 8.15 แล้วก็จะเป็น Mi Band 3 Free Version นะครับแล้วเราก็จำเป็นต้องกดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ 8.2.7 นะครับเขาจะมีเป็นลิงก์ตัวหนังสือสีน้ำเงินให้ถ้าเกิดมีเวอร์ชันใหม่กว่าก็กดได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดรับทราบจากนั้นก็รอนะครับสำหรับคนที่อัปเดตไปแล้วใช้อยู่แล้วก็คงน่าจะไม่ยากอะไรนะครับหลังจากโหลดมาแล้วนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการอนุญาตติดตั้งนะครับน่าจะมาแล้วลองติดตั้งน่าจะติดตั้งเสร็จแล้วลองดูอีกครั้งนะครับเข้ามาละเป็นเวอร์ชันล่าสุด 8.2.7 แล้วนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่า Mi Band 3 Free Version แล้วก็ติดตั้ง Mi Band แล้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานต้องดูให้ถี่ถ้วนนะครับว่าเป็นNotify and Fitness สำหรับ Mi Band 3แล้วนะไม่ใช่เขียนว่า Mi Band 2อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็น Mi Band 2เนี่ยบางทีถ้าเราคอนฟิกอะไรหรือว่าอัปเกรดลอมเป็นเวอร์ชันล่าสุดอาจจะผิดพลาดแล้วเออร์เลอร์ก็ได้นะครับเราก็ไปที่แอป Mi Fit นะครับลองซิงค์ data สักรอบหนึ่งโอเคใหม่ล่าสุดแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่แอป Notify and Fitness
connect แล้วก็สเต็ปถัดไปนะครับเมื่อต้องการที่จะให้ส่งข้อมูลไปยัง Strava ได้เราจำเป็นจะต้องเปิดไลเซนส์นะครับปลดล็อกคุณสมบัติของเวอร์ชันตัวนี้เห็นไหมครับจะมี Third Party App อยู่ด้านล่างซึ่งจะบอกว่า Sync Workout to Strava Runkeeper นะครับหรือไม่ก็ Export File นะครับ Continue เลยลองดูว่าเขาจะกี่บาทเห็นไหมครับเราก็ซื้อเลยตัวนี้เราจะต้องจ่าย64บาทเพื่อเปิดฟีเจอร์นี้แล้วก็ให้คุยกับ Strava ได้นะครับก็ซื้อนะครับจะมีให้ใส่รหัสผ่านนะครับชำระเงินสำเร็จนะครับเสร็จแล้วก็ตกลงครับหลังจากที่เราชำระเงินแล้วนะครับเพื่อที่จะ enable feature third party sync นะครับให้เรามาเช็คว่าสถานะใบอนุญาตเป็นยังไงบ้างสังเกตดูเห็นไหมครับในบรรทัดที่2ซึ่งเป็น Third Party App Sync License Activate ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีซิงข้อมูลของ Activity ขึ้น Strava นะครับก็ให้เข้ามาที่เห็นรูปคนไหมครับตอนนี้เราซิงฟอร์มมี่แบนเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วมี activity เร็วๆนี้อยู่1 activity นะครับก็คืออย่างที่เห็นเป็น activity การเดินนะครับให้กดเข้าไปข้างในตัวเนี้ยเป็นข้อมูลของการเดินทั้งหมดถ้ามีแผนที่เขาจะสามารถเก็บได้นะครับการเดินชีพจร pace ข้อมูลอื่นๆนะครับวิธีการซิงข้อมูลขึ้น Strava ก็กดด้านบนเห็นไหมครับรูปจุด3จุดมีเส้นเชื่อมการตรงนี้นะครับส่งข้อมูลไปที่ไหนส่งข้อมูลไปที่ Strava นะครับนี่เขาก็จะขอออเทนให้เราใส่ username password Strava เข้าไปนะครับตัวนี้ให้กดที่รูปแชร์นะครับมี3จุดแล้วก็มีขีดนะครับส่งไปที่ Strava Data Sync Correctly นะครับเรียบร้อยคราวนี้มาดูที่ตัว Strava บ้างนะครับลองกด refresh เห็นไหมครับข้อมูลที่เราซิงค์ขึ้นมือมาเมื่อสักครู่มาแล้วตัวนี้นะครับคร่าวๆเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีแผนที่นะครับแล้วก็เป็นแอคทิวิตี้แค่การเดินเป็นแอคทิวิตี้สั้นๆเท่านั้นเองนะครับข้อมูลเขาจะมีไม่มากถ้าเป็นการวิ่งครบลูปซึ่งมี
ข้อมูลหลายๆอย่างเขาจะสามารถโชว์ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแบบนี้ลองดูตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นข้อมูลการวิ่งเนี่ยเขาจะสามารถโชว์ได้ทั้งแผนที่โชว์ได้ทั้งข้อมูลของตัวการวิ่งนะครับนี่กราฟแบบนี้เลยนะครับเป็นวิธีง่ายๆที่จะสามารถซิงข้อมูลระหว่างมีแบรนด์กับตัว Strava ได้นะครับยังไงก็ลองนำไปใช้ดูอาจจะตอนที่เรากรอกข้อมูลก่อนซิงนะครับอาจจะต้องมีการ edit แล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มให้ครบมากกว่านี้นะครับโดยที่ถ้ากลับมาที่ Notify and Fitness นะครับตัวนี้ลองสังเกตดูเห็นไหมครับเขา Untitled นะครับซึ่งแบบเนี้ยข้อมูลจะไม่ครบนะครับเปลี่ยนชื่อหัวข้อใหม่เห็นไหมครับก็ต้องตั้งใหม่ด้วยว่าเป็นอย่างเช่นเราใส่คำว่า Morning Run นะครับแล้วก็ลองซิงค์ใหม่อีกสักครั้งสตาร์ว่าโอเคนะครับเขาบอกว่าข้อมูลตัวนี้มีอยู่แล้วยังไงต้องลบออกก่อนนะลองกลับไปที่ Strava นะครับเราก็ต้องลบตัวนี้ก่อนDelete หลังจากนั้นก็กลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับกดซิงค์อีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากลับไปดูที่ Strava แล้วก็ลอง Refresh มาแล้วครับล่าสุดก็คือตัวเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ Morning Run ข้อมูลคร่าวๆ View Analysis ก็มีข้อมูลนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ครบ 100% เนื่องจากมาจากมี่แบรนด์ความสามารถอาจจะไม่เท่าตัว Amazfit หรือ Garmin หรืออื่นๆนะครับแต่ก็เพียงพอซึ่งผมแนะนำว่าตอนที่เราทำ activity อย่างเช่นวิ่งหรือกิจกรรมให้ใช้ตัวมี่แบรนด์3พร้อมกับมือถือไปด้วยจะได้ทั้งข้อมูลอย่างครบถ้วนจะได้เรื่องของแผนที่ด้วยนะครับเรื่องของ GPS อย่างครบถ้วนจะทำให้กราฟแล้วก็ข้อมูลใน Strava เราสวยและครบมากขึ้นนะครับสำหรับวิธีนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้มีแบรนด์3ซึ่งราคาเนี่ยคุ้มค่ามากเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องซื้อตัว Sport Watch ที่ราคาสูงนะครับมีแบรนด์3บวกโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็มีวิธีแชร์ขึ้น Strava อย่างง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ถูกใจนะครับอยากให้ติดตามด้วยนะครับผมมีคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ